สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มี Q&A อีกเช่นเคยนะครับกับผมเศรษฐีนะฮะหลายคนถามมาว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าปิดยังไงปิดได้ไหมคำตอบคือปิดได้แต่ย้ำไม่อยากให้ปิดนะฮะเพราะว่ามันอันตรายมันไว้ช่วยเหลือเรานะครับและเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมันทำงานที่ความเร็วต่ำตอนที่เราจอดเท่านั้นผมประมาณการความเร็วแล้วกันนะครับก็ไม่ถึง20แน่นอนครับประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณ10-12ประมาณนี้แหละครับไม่เกินนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นเปิดไว้ครับเป็นประโยชน์เวลาเราจะจอดแต่ถ้าอยากจะปิดก็มาตอบให้นะครับสำหรับ Nexgen Valtec นะฮะก็จะปิดจากตรงนี้ถ้า Nexgen Ranger รุ่นที่มีระบบช่วยจอดอาศัยยะนะครับหรือว่า Everest กับ Nexgen Raptor ครับพูดผิดเมื่อกี้ Nexgen Raptor กับ Nexgen Everest ก็ปุ่มนี้จะกลายเป็นระบบช่วยจอดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปิดที่หน้าจออีกทีหนึ่งแต่สำหรับ Nexgen Valtec ที่ไม่มีระบบช่วยจอดอาศัยยะก็ตรงนี้เลยนะครับกดปิดเลยครับถ้าสมมติตอนนี้สมมติมันทำงานอยู่พอเรากดปุ๊บมันก็หายไปเลยมันไม่ทำงานละก็จะขึ้นคำว่า off อยู่แบบนี้นะครับง่ายๆมากแต่ไม่อยากให้ปิดนะครับย้ำกันอีกรอบไม่อยากให้ปิดครับผม